ส่วนในช่วงมุมข่าวเยาวชนวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูน้องๆที่โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์นะครับเขาได้นำเอาผ้าขาวม้ามาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสถานที่เขาทำออกมาได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วมีความสวยงามด้วยนะครับเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้าขาวม้าส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นสินค้าชุมชนของอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์นะครับส่วนจะเป็นอย่างไรจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับปัจจุบันผ้าขาวม้าได้มีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายรวมถึงนำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแค่การนำมาเป็นเครื่องนุ่งห่มบางก็นำมาทำเป็นร่มเครื่องประดับกระเป๋าข้าวของเครื่องใช้หรือแม้กระทั่งใช้ตกแต่งสถานที่เพื่อให้เกิดความสวยงามแปลกตายิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์สพป.นครสวรรค์เขต2ได้มีการนำผ้าขาวม้ามาจัดตกแต่งสถานที่ในรูปแบบต่างๆเมื่อมีกิจกรรมภายในโรงเรียนและชุมชนนายประสบชัยเสงี่ยมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์เล่าว่าไอเดียนี้ครูตาหรือครูทิติมานวลแตงเป็นผู้นำเทคนิคการทำและความรู้เกี่ยวกับการจับผ้าการดีไซน์รูปแบบสวยๆมาถ่ายทอดให้กับเด็กๆซึ่งทางโรงเรียนได้เห็นว่านักเรียนจะได้มีความรู้ติดตัวและช่วยให้นักเรียนนั้นได้สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่รวมกับวัดและชุมชนในรูปแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนทำให้ผ้าขาวม้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของอำเภอแม่เปิลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับก็เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยนำหลักสูตรท้องถิ่นที่เรามีในชุมชนของเราเอาเข้ามาร่วมด้วยกับทางโรงเรียนโดยการเป็นรูปแบบของการบริหารโดยใช้รูปแบบของการบริหารแบบคิดดีทำดีโมเดลโดยนำบ้านวัดโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมให้กับโรงเรียนเสริมความรู้ให้กับเด็กๆนักเรียนของเราเพื่อนำไปต่อยอดในการใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนครับผมครับก็มีการนำไปต่อยอดให้นักเรียนได้นำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมให้กับทางกิจกรรมของแต่ละชุมนุมในโรงเรียนนะครับแล้วก็มีการนำไปจัดในกิจกรรมของโรงเรียนในทุกๆงานและมีการนำออกไปช่วยสังคมช่วยชุมชนในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้านด้วยครับเราพยายามส่งเสริมเข้าไปในหลักสูตรของโรงเรียนและวิชาการสอนในทุกๆวิชาให้เขารู้จักรักและหวงแหนวัฒนธรรมของท้องถิ่นของตัวเองในแต่ละวิชาครับผมก็เริ่มแรกเลยนะคะก็ต้องเล็งเห็นถึงชุมชนของเราก่อนนะคะคือทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนคือเด็กของเราเนี่ยมีพื้นฐานในเรื่องของความรู้ในเรื่องของผ้าทอแพพนานะคะซึ่งเป็นผ้าวิสาหกิจชุมชนของเราแล้วก็มีผ้าขาวม้านะคะแล้วก็พวกผ้าแพผ้าไหมต่างๆวันนี้โรงเรียนก็เลยได้จัดทำหลักสูตรนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมานะคะเพื่อนำหลักสูตรท้องถิ่นเนี้ยเข้ามาบูรณาการสอนในรายวิชาต่างๆในโรงเรียนนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ของเขาในเรื่องของการจัดทำหลักสูตรเนี่ยก็เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับความรู้ซึ่งเขามีความรู้ที่เป็นพื้นฐานคือเขาเติบโตมากับชุมชนนะคะที่เรียกว่าเป็นชุมชนผ้าทอมาตั้งแต่เล็กแต่ว่าก็อาจจะขาดทักษะหรือว่าขาดความสนใจนะคะโรงเรียนก็เลยดึงหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาได้บูรณาการแล้วก็ได้นำมาสู่ในชีวิตประจำวันเขานะคะและที่สำคัญเลยก็คือโรงเรียนมีความหวังนะคะว่าการทำผ้าทอแพพนาหรือว่าการจัดผ้าขาวม้าในการที่จะทำสถานที่หรือว่าอาคารอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้นำไปเป็นความรู้ติดตัวบางคนเนี่ยที่มีความรู้หรือว่าชื่นชอบมากๆเนี่ยนะคะก็อาจจะนำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตค่ะสำหรับเยาวชนกลุ่มสร้างสรรค์ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดสถานที่เพื่อทำกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเล่าว่านอกจากความชอบส่วนตัวที่ชอบออกแบบตกแต่งอยู่แล้วยังภูมิใจในผลงานผ้าขาวม้าซึ่งเป็นของดีอำเภอแม่เปิลที่พอนำมาตกแต่งสถานที่ก็ยิ่งดูมีสีสันสวยงามและสดใสแปลกใหม่สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าแม่เปิลด้วยค่ะก็ชื่อเด็กหญิงภูรภาสรสุขดีค่ะก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ชอบด้วยเพราะว่าก็ได้อยู่กับเพื่อนๆได้ทำงานร่วมกับครูค่ะก็ชอบค่ะก
ก็รู้สึกชอบค่ะเพราะว่าเราก็ได้สนับสนุนภาคของชุมชนด้วยแล้วก็ชอบค่ะก็มีความรู้จากพ่อแม่ค่ะก็แต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้ภาคภูมิใจเพราะเราก็ยังไม่ได้เห็นมันในสถานที่ต่างๆค่ะแต่ตอนนี้ก็พอมันมาอยู่ในอย่างนี้ก็รู้สึกภูมิใจขึ้นมาค่ะก็อยากคงรักษาผ้าไว้ค่ะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอาจจะหาดูยากในหลายพื้นที่แล้วค่ะก็เราก็สามารถอนุรักษ์ไว้ได้ค่ะในอนาคตก็อยากนำผ้าขาวม้ามาทำเป็นชุดค่ะแล้วก็ขายให้กับคนนอกพื้นที่ค่ะค่ะก็หากใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ค่ะล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำผ้าขาวม้ามาประยุกต์สวมใส่กับเครื่องแต่งกายเมื่อครั้งที่เดินทางไปเยือนต่างประเทศทำให้เกิดกระแสแฟชั่นผ้าขาวม้าทั้งในบ้านเราและต่างประเทศซึ่งในอนาคตเชื่อว่าเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าของอำเภอแม่เปิลจนสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆออกจำหน่ายและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางขึ้นอย่างแน่นอนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน